เป็นเรื่องราวของเน็ตไอดอลชื่อดังอย่างน้องโอริฟโตเกียวโนบานะฮะหลายๆคนรู้จักน้องดีนะฮะน้องจะมีการใช้เสียงโตเกียวในกับไหมคะผมมั่นใจว่าทุกคนรู้จักกันแล้วกันถูกต้องล่าสุดทีมข่าวอมรินทร์ทีวีไปเจอน้องมานะฮะมีการเคลียร์ดราม่าถึงเรื่องราวที่การใช้เสียงเนี่ยเป็นเสียงที่แอปหรือเปล่าหลายๆคนก็วิพากษ์วิจารณ์พร้อมกับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะเรื่องราวความสัมพันธ์ของน้องโอริฟกับน้องเวฟคือน้องเวฟเนี่ยเขามีคู่รักต่างวัยก็คือทางด้านของพี่พรหลายๆคนก็มองว่าเอ๊ะอยู่กับน้องเวฟแล้วความสนิทสนมเนี่ยมันยังไงกันแน่เป็นเรื่องของมือที่3หรือเปล่าเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันครับคือคนอื่นเขาอาจจะมองอีกมุมนึงมุมอื่นที่แบบไม่ได้มาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยครับน้องก็เลยพยายามจะไม่เข้าไปดูคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเยอะครับก็คือส่วนหน้าโอริจะคุยแค่กับน้องเวฟจะไม่ได้คุยผ่านพี่พรเนี่ยค่ะเพราะเหมือนอายุวัยใกล้เคียงกันก็เลยแบบสนิทกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนิทกันเพราะว่าพี่พรก็มาอยู่กับลิฟน้องใช่ไม่ได้มีอะไรน้องเวฟก็อยู่กับลิฟก็คืออยู่ด้วยกันหมดเลยค่ะสำหรับเรื่องพี่พรน้องเวฟแล้วก็ลิฟก็ไม่มีอะไรนะคะลิฟแค่โสดจีบลิฟหน่อยจะจีบแบบไหนแม่ๆก็น่าขอแค่ใจดีกับลิฟก็พอนอกเสียงของลิฟก็อย่างที่ลิฟบอกลิฟแค่อยากจะหาจุดเด่นของขนมโอริฟให้คนรู้จักขนมของโอริฟเพื่อที่โอริฟจะได้ขายขนมให้ได้ในแต่ละวันอย่างเงี้ยค่ะดีค่ะเพราะว่าคนก็คือรู้อยู่แล้วว่าเราขายโตเกียวแต่ก็บางคนเขาไม่รู้ว่ามีรสอะไรบ้างโตเกียวในกล่องไหมคะมีรสเนยนมมีรสนูเทลล่าในถั่วขาวสกิปปี้แล้วก็ชีสแคทค่ะน้องแค่อยากทำไงน้องทำอาชีพสุจริตไม่อยากให้มองไปอีกมุมอื่นแค่มองว่าเราขยันทำมาหากินก็พออะไรเงี้ยค่ะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย